ดูกันต่อนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่าง9ขีด5นะฮะในหนังสือนะครับหน้าอยู่ในหน้า213ครับตัวอย่าง9ขีด5นี่เป็นโจทย์ต่อเนื่องจากตัวอย่าง9ขีด4นะครับโจทย์เขาบอกว่าชุดโหลดในภาพตัวอย่างเนี่ยนะครับในภาพตัวอย่างนี้มีต่อเข้าอยู่กับลังจ่ายสมดุล3เฟสนะครับแล้วก็ชุดโหลดเนี่ยนะครับคือชุดโหลดที่ นำมาจากตัวอย่างเก้าขีด่ครับต่อผ่านสายส่ง3เส้นนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้บทนี้เรากำลังพูดถึง3ามเฟสแบบสมดุลน,นะครับเ,เรามีโหลดเรามีไลน์อินพิแดนซ์นะครับทุกตัวเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าไลน์อินพิแดนซ์มีค่าเท่ากันคือนะมีขนาดเป็น0.05บวกด้วย j 0.02นนะครับโอห์มนะครับแล้วก็บอกว่ามี ใหหานะครับเขาบอกโจทย์ให้หาแรงดันที่ลายนะครับแล้วก็ค่าของตัวบอกกาลังที่แหล่งจ่ายนะฮะเดี๋ยวพบว่าถ้าเราเอาคําพูดที่โจทย์พูดเข้ามานะครับทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเป็นเป็นไดอะแกรมนะฮะคุจะสามารถเขียนในลักษณะนี้ได้นะครับก็คือด้านนี้จะเป็นโหลดนะครับโหลดก็คือตัว STOTAL ที่เราหาได้จาก example ในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราหาได้ว่าโหลดเรามันคือ50.16ะ kva นะครับ เขาบอกว่านะโจทย์ในคําถามข้อนี้ครับคําถามเขาบอกว่าให้เราหานะฮะแรงดันลายนะฮะที่ฝั่งของแหล่งจ่ายนะฮะก็คือด้านนี้จะเป็นแหล่งจ่ายนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะในใน,ในคลิปของพวกเราในด้านนี้จะเป็นแหล่งจ่ายนะครับนะโจทย์ถามหาว่าแรงดัน v ตรงนี้ครับ v line to line ที่ source เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนะโดยที่ตอนนี้ตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่า พาวเวอร์ที่ตัวโหลดเป็นเท่านี้นะฮะสิบจุดหนึ่งหกนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในจนัดนี้ในตัวอย่างที่แล้วนะฮะแรงดันลายนที่โหลดตรงนี้นะครับเป็นสองศูนย์แปดใช่ไหมฮะอ่า v rms นะฮะตจวยบอกปริมาณนี้มาครับะนะฮะจากที่เราน่าจะทราบกันนะครับว่าวิธีการในการที่เราจะหาโจทย์นลักษณะนี้นะฮะเราเห็นในลักษณะนี้เป็นซิงเกิลเฟสมา พอสมควรแล้วนะฮะนะฮะเราวิธีการที่เราจะทําก็คือเรารู้โหลดที่เป็นลนักษณะของพาวเวอร์ฮะปริมาณที่เราอาจจะ,ะทำการคํานวณหาได้นะฮะที่เราจะหาได้นี่นะมันก็คืออะไรทั้งเองครับมันก็คือกระแสะนะจากตัว ST ที่ที่เราทราบตรงนี้นะครับ ST ตรงนี้นะครับเมื่อคำนวณหาสิ่งอัตรอปริมาณที่เราจะบอกได้จากตรงนี้นะครับก็คือคุณจะสามารถหากระแสะได้ไหมนี่ กระแสเนี่ยเราลองนึกภาพก่อนครับว่าตัวเมื่อกี้โจทย์หาใช่ไหมเราโจทย์หาเราทําการหากระแส i line นะฮะเราทราบกระแสตรงนี้แล้วนะฮะในโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยคุณทราบกระแส i line ที่ไหลผ่านในใน,ในแต่ละสายส่งแล้วนะครับนะปริมาณที่นะฮะเราเราทราบตัวนี้เรามี s นะครับการที่เรารู้ i ที่ไหลผ่านนะฮะในแต่ละสายส่งนั่นหมายความว่าฮะรเราจะทราบกําลังนะฮะ เรพอเราทราบ I l นะครับสิ่งที่เราทราบถัดไปก็คือเราทราบกําลังนะที่นะสูญเสียหรือกาลังที่มันถูกส่งผ่านไปในสายส่งแต่ละเส้นนะครับทั้ง3เส้นนะครับสิ่งที่เราทราบตรงนี้คือเราจะทราบกําลังของเอ่อที่อยู่ในแต่ละสายส่งครับนะฮะก็คือเราจะทราบกําลังเชิงซ้อนในแต่ละสายส่งนะครับ S line นะฮะในที่นี้นะพอใช้คําว่า S l i n ลนะเราจะทราบกําลังที่อยู่ในแต่ละสายส่งเราทราบ S, s Total ในที่นี้ก็คือ S Load ใช่ไหมฮะคุณทราบ S ของตัวที่โหลดนะครับนะฮะทีนี้โจทย์ในข้อนี้โจทย์ถามหา VS นะฮะเป็นปริมาณที่ source S ตัวนี้ย่อมมาจาก source นะครับแหล่งจ่ายโอเคไหมอ่อโจทย์ถามหา power factor ที่แหล่งจ่ายด้วยนะครับนี่โจทย์ถามหา2ปริมาณน,นี้นะครับดังนั้น,น,นเราทราบนะฮะเราทราบ เอชโหลดแล้วนะเร,เราทราบกระแสที่ไหลผ่านใน,ในแต่ละสายส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราทราบเราสามารถจะคำนวณหาตัวคอมเพล็กซ์พาวเวอร์ได้นะครับังนั้นปริมาณที่เราน่าจะพอนะฮะหาต่อไปได้นั่นก็คือคุณจะสามารถหากำลังนะฮะคอมเพล็กซ์พาวเวอร์ทั้งทที่ไหลออกมาจากแหล่งจา่ายครับนะครับนั้นะใ,ในกรณีนี้เนี่ยนะถ้าเราทราบเออเอีอ่ยนะครับ เอสโซสก็เป็นกาลังที่ไหลออกมาจากแหล่งจ่ายนะมันก็น่าจะเป็นไงฮะตามอาศัยตามกฎการอนุรักษ์พลังงานครับจะพบว่าพลังงานที่โหลดกินเข้าไปครับรวมกับพลังงานที่สูญเสียนะในสายส่งนะครับมันก็ควรจะเท่ากับนะตัวกําลังนะครับหรือว่าพลังงานถ้ามองในพลังงานรูปพลังงานก็เป็นพลังงานครับหรือว่ามันจะต้องเท่ากับตัวกําลังนะฮะที่ไหลออกมาจากซอร์ครับ นี่เป็นไปตามตัวกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับเข้าใจไหมครับ, okay, รบนะหลังจากนั้นนะครับเราเรา,เราก็จะสามารถทราบนะถ้าเราทราบตัวเจ้า S source นะครับหรือกำลังที่แหล่งจ่ายครับกำลังที่แหล่งจ่ายเนี่ยเมื่องจากมันเป็นแหล่งจ่าย3 p h เฟสนะครับ เราก็รู้ว่าหลังจาก3 p h เฟสส่วน,นี้มันจะมีสูตรก็คือนะ s q u a r root 3นะครับ v line to line นะฮะ v line ที่ source นะคูณกับ i line ที่ source ทั้งหมด conjugate นะฮะนี่คือ,อ s ที่ source นะครับแต่เราลองดูจัดไดอะแกรมนี้ครับเราจะพบว่ากระแสที่ไหลออกจาก source i line ที่ source คือปริมาณเจ้าเนี้ยนะครับปริมาณตัวเนี้ยนะครับ ไอโจเนี้แหละครับมันคือตัวเดียวกันนะครับมันเป็นกระแสที่ไหลออกจากโซลซึ่งก็คือกระแสเดียวกันกันกบที่มนไหลผ่านตัวอะไรครับตัว transmission line นี้ดูไหมครับนะเพราะฉะนั้นปริมาณเนี้ยเราทราบและจากการคํานวณในโจทย์ข้อที่แล้วนะครับทราบมาจากการคํานวณในโจทย์ข้อที่แล้วครับนี่อันนี้เรารู้นะครับนี่เรารู้ละเรารู้มาจากครั้งที่แล้วหะ คำถามคือโจท์ถ,ถามอะไรฮะโจ์ถ,ถามหาเจ้าตัวนี้โจทย์ถามว่าอีเจ้า l i n e นะที่ซอร์สจะเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะปริมาณที่เราต้องต้องการหานะครับ I line นะฮะที่ source นะครับอ๋อัน,นี้อันนี้เรารู้โทษเราจะหา Vsource ใช่ไหมนะผมขอเขียนสั้นๆน,นะครับผมเอา L ออกครับอันะนี้เป็น V ที่ source นะครับ V ที่ source เป็น line to line voltage นะครับจะหาได้จากนะจะเอา S ของ source ครับนะหารด้วยอะไรครับหารด้วย square root 3นะแล้วก็ i line i นะ i line นะครับ conjugate โอเคไหมฮะอันนี้คือปริมาณฮนะที่เราจะหาคือ V ที่ ตัว source นะครับนี่คือตอบคำถามข้อที่1ที่โจทย์ถามนะครับก็คืออนะไรฮะถามหา vs เนี่ยเราหาได้แล้วครับจากนั้นโจทย์ถามหาคำหนังที่2คือ power factor ครับ power factor ตัวนี้คุณจะดูจากอะไรคุณจะตอบจาก s source เนี่เลยก็ย่อมได้ครับเข้าใ okay, ไหมฮะเม่าคุณรู้ว่ามุมของ power factor ของตัวตัว,ต,วตัว source มาเนี่ยนะครับ s source <S เป็นเท่าไหร่ฮะถ,ถ้าเราสามารถ เ,เขียนออกมาในรูปของเฟเซอร์หรือเขียนบนสามเหลี่ยมกำลังได้ก็จะสามารถตอบคําถามข้อนี้ได้ทันทีครับหรือคุณหาจะมองจากอะไรครับมองจากมุมผลต่างระหว่างเฟสมุมเฟสของ vs กับมุมเฟสของ il มันจะต้องได้คําตอบเท่ากันครับเห็นไหมนั้นคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือการที่เราจะต้องหา s line นี้ให้ได้ครับนะก่อนที่จะเป็นนาไปถึงาการหา s source นะครับ ซึ่งเอสซอ c e เนี่ยมันจะทำให้เราหา v-s ได้คุณต้องรู้ s-line ก่อนนะฮะเฉะนั้นในเริ่มการาหาในขั้นตอนการหาตัวนี้ครับผมอนุญาตพาพวกเราไปหาตัว,ต,วตัว S l i n ลก่อนนะครับเข้าไหทีน,นี้ S l i n ลจะหาได้จากไหนนะครับเนะื่องราะว่าตัวกำลังนะครับที่ไหลในแต่ละลายเนี่ยครับเนื่องจากมันมีลายอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ลายครับมีสายส่ง3เส้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นะครับตัวเรา,เาปริมาณของลายแต่ละตัวนะครับคุณก็สามารถหาอะไรครับหาตัวตัว s ของทั้ง3 p h เฟสได้ทั้ง3ลายนะครับคือเอาปริมาณทั้ง,ท,งทั้งหมดนมารวมกันครับคือเอาแฟกเตอร์3เข้าไปคูณนั่นเองนะครับอย่างทีเ่เขียนเอาไว้ในหะนังสือจนะพบว่านะครับถ้าเราเอานะฮะ ปริมาณนะฮะ v นะเรารู้ v ที่ตกคร่อมของลายนะฮะแต่ละลายนะครับเราทราบกระแสที่ไหลผ่านลายแต่ละเส้นนะครับอันนี้เป็นปริมาณ v กับ i นะครับคือปริมาณอันนี้คือแรงดันตกคร่อมนะครับ v ในที่นี้คือแรงดันตกคร่อมลายในแต่ละตัวนะครับแล้วก็ i นี่คือกระแสที่ไหลผ่านนะฮะในลายแต่ละเส้นนะครับอันนี้คือแต่ละเส้นนะครับเรามีทั้งหมดด้วยกัน3เส้นเอาสามก็ไปคูณนะครับ แต่ในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรครับเราไม่มีแรงตกคร่อมลายถูกไหมเราไม่ทราบแรงตกคลอมลายเราพยายามจะเปลี่ยน v ตัวนี้ให้ในรูปของของของตัวกระแสนะแล้วเราทราบอีกอันนึงก็คือเราทราบ impedence ของตัวลายนะครับเราพบว่า v เนี่ยมันคือ i คูณกับ z นะครับก็เขียนว่า3 v เนี่ยคือกระแสที่ไหลผ่านตัวลายนะคูณกับ z ของลายอันนี้ก็คือ v นะครับแล้วคุณด้วยคุณด้วยคุณอ่าถัดไปคุณก็คุณด้วย i ฮะคอนจูเกตนะครับคอนจูเกตนี่ยังค้างอยู่ครับเพราะว่า i คูณกับ i คอนจูเกตมันคือขนาดของ i ยกกำลังสองครับไม่อย่างนั้นมันก็คือ3นะ i คูณ i คอนจูเกตเนี่ยนะครับเขียนตรงนี้นิดหนึ่งครับคอนจูเกตซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันคือ i ขนาดของ i อกำลังสองครับเท่าเขียนเป็นตัวเร่วงเฟสเซอร์ครับคือเอาเฉพาะขนาดมันมายกกำลังสองนะครับ คูณอยู่กับ z-line นะครับเข้าใจไหมนี่คือตัวตัว s-line นะครับจากข้อที่แล้วเนี่ยเราหามาได้นะครับว่าเจ้ากระแสลายนะฮะนะ i-line ในข้อที่แล้วนะครับได้ร้อยสามสิบเก้าจุดสองสามใช่ไหมฮะมุมลบยี่สิบเก้าจุดหกสามองศาครับเพราะฉะนั้นะใน ข้อนี้นะครับมันคือไอเดียวกัน,นครับมันก็คือคุณจะหาปัญหาได้ว่า s line นะครับของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับมันคือ3คูณขนาดของ1 3 9่งร้อยสก้าฮะยกกำลัง2คูณกับ z line ครับแซทไลน์ z ก็จทย์กำหนดมาให้เป็น0.05ครับบวกด้วย j 0.02นยครับคำนวณออกมาในที่นี้คุณจะได้ออกมาเป็นนะครับ s line นะครับได้2907นะครับจุดเจ็ด้นก j ครับมันคำนวณหา s คุณต้องมีตัว imaginary ออกมาด้วยนะครับไม่งั้นก็ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราหาเป็น complex นะครับ1 1 6 3 1หน่ะฮะหน่วยเป็น va ครับ v o แ t ม m ์ครับจากนั้นเราหานี่เราหา s line ได้นะครับเป็นกำลัง ที่สูญเสียภายในสายส่งครับถ้าโจทย์ถามหานะ Active Power Loss ในสายส่งหรือ Real Power Loss ในสายส่งครับก็คือคำตอบคอนก็จะเป็น2,907.75 uh, วัตต์ครับหรือ2.9กิโลวัตต์นั่นเองครับ uh, Q loss นะครับคิวลอสจริงจริงหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยอาจารย์หลายท่านอาจจะไม่เข้าไปทับใจครับคำว่าคิวลอสนะครับแต่ว่าในหนังสือหลายเล่มก็จะมักนิยมใช้กันครับคิวลอสก็เป็น1.163นะฮะ kvar ครับจากนั้นเนื่องจากปริมาณที่เราต้องการหาจริงจริงครับหรอต้องการหา s source เพื่อเราจะคำนวณหา v ที่ source ได้นะครับเพราะฉะนั้น s source ก็คือหลายเหนืองครับ s source นะครับ น็คือเอาไอเอสไลน์เนี่ยนะครับไปบวกกับ S ของโหลดครับซึ่งอเจ้าเของโหลดเนี่ยเราคำนวณมาหามาจากตัวอย่างที่แล้วได้นะครับตรงนี้ที่แล้วก็คือเนี่ยครับุหามันคือ S ส่วนคือ5 0าสนะครับแล้วก็มุมตัวนี้นะครับยี่สิบเก้าจุดหกสามคุณเอามารวมกับนะครับเจ้า S อสไลน์นะฮะเอสไลน์ก็คือตามบรรทัดเนี่ยนะครับตามตัวนี้นะครับเมื่อนำการรวมแล้วเรียบร้อยนะครับ ลองดูเช็คค่าจากในหนังสือครับจะได้เป็น53.26ุดนะตามด้วยมุมนะฮะยี่สิมครับหนึองศาหน่วยเป็น kva ครับยี่สิบห้าสิบสามอ kva ครับจากนั้นเราทราบแล้วใช่ไหมฮะเราทราบตัว s source คุณจะหา v vs ได้ครับ v source วีที่ซอร์สนะฮะจากสูตรมันก็คืออะไรครับคุณจะหามันก็คือ s Source ครับ53.26ครับมุม29.173ฮะองศาหารหารด้วยครับนี่คือ s Source หารด้วย r o o สนะ i line conjugate ครับ i line คุณได้มาแล้วนะครับ r o o สครับรูทสามนะี่ ูณอยู่กับ iline ครับ139.23สามเก้าจคอนจูเกตของมันนะฮะ29.63องศารครับนะคำนวณออกมาครับได้ 220. 8552ครับมุมเกือบเป็นศูนย์ครับลบศูนย์จุดนะฮะ457องศารครับอ่านี่เป็นแรงดันที่แหล่งจ่ายครับ ถามว่า power factor ที่แหล่งจ่ายเป็นเท่าไหร่ครับ power factor ที่แหล่งจ่ายคุณก็จะได้ว่านะ pf ที่แหล่งจ่ายครับ pf ที่แหล่งจ่ายก็เป็นอะไรครับ pf ที่แหล่งจ่ายมุมของตัวกำลังนะครับมันก็คือ29.173ครับนะฮะดังนั้น power factor ของเราก็คืออะไรครับคือ c o s i n ใช่ไหม29.173มุงศาครับ ซึ่งมันก็คือเท่าไหร่ครับคือ8.08731นะฮะพบว่ามุมของ S source เป็นบวกแสดงว่ารูปน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมุมเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นบวก Q ก็จะนี่นะฮะมุมเป็นบวกฉะนั้น0.8731นีมันก็จะเป็นชนิด lagging ครับอ่ะเนี่ยเป็นคำตอบ ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะพบว่านะอาจจะมองได้จากอย่างนี้ก็ได้นะครับว่ามุมตัว29.173นมี่มันมาจากไหน,นครับมันก็คือผลต่างระหว่างนะฮะมุมนะฮะมุม v กับมุมมุมมุมไอนครับมุม v เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมุม v มันนะมนจะใช้นิยามอีกตัวนึงก็ได้ครับถ้าสังเกตตรงนี้นะมุม v มันคือลบนะครับนะครับ แล้วก็มุม i เนี่ยมันคือมุมลบ29.63นะฮะทิตตาลบทนะิตต้าไฮะนี่คือมุมของ Power Factor ครับคือลบ0 4น7นะครับแล้วก็บวกครับเพราะมันลบของมุมลบใช่ไหมครับรกลายเป็นบวกครับ29.63มองศาครับเนี่ยย่อมได้คำตอบเดียวกันกันกบมุม Power Factor ตตัวนี้ครับโอเคไหมอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างนะครับในหนังสือนะครับตัวอย่างที่9ขีด5ครับ